ุณผู้ชมคะตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะเปิดให้กลุ่มการเมืองได้เข้ามาจดจองชื่อเพื่อใช้ในการจัดตั้งพรรคการเมืองค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มการเมืองมาขอจดจองชื่อทั้งสิ้นเนี่ยกว่า50กลุ่มการเมืองนะคะแต่ว่าที่ถูกจับตากันเป็นพิเศษก็คือกลุ่มการเมืองส่วนใหญ่แสดงท่าทีประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนเลยนะคะว่าต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหากว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงในปีหน้ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ได้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะการเมืองอย่างพรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่ประกาศตัวชัดเจนเป็นรายแรกพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพรรคไทยธรรมของนายอโนไทยดวงดาราในฐานะพรรคน้องใหม่ที่ประกอบด้วยแพทย์นักวิชาการและทหารมั่นใจจะได้ที่นั่งส.ส.อย่างน้อย3คนเช่นเดียวกับพรรคพลังพลเมืองไทยของนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยที่ไม่ขัดข้องหากพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะนายกคนนอกเพียงขอให้เป็นคนดีก็พอขณะที่พรรคพลังชาติไทยของพลตรีทรงกลดทิพรัตน์อดีตคณะทำงานปฏิรูปคสช.แม้จะยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคสช.แต่ก็ไม่ปฏิเสธชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องมาจากคันลองของประชาธิปไตยส่วนพรรคที่แบ่งรับแบ่งสู้หากนายกรัฐมนตรีเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ขัดข้องคือพรรคเพื่อชาติไทยของนางอัมพาพันธ์ธเนศเดชสุนทรอดีตภรรยาพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตหัวหน้ารสช.ที่ยังไม่ระบุชัดจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่แต่แค่ขอให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกต้องสามารถสร้างความปรองดองให้กับประเทศไทยขณะที่มีบางกลุ่มการเมืองที่ไม่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่แต่หากพิจารณาถึงตัวบุคคลในกลุ่มกับพบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับคสช.ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจตัดสินใจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยอาทิพรรคประชาชาติของนายสุรพลนาควานิชที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีนามสกุลเดียวกับพลเอกธีรชัยนาควานิชอดีตผู้บัญชาการทหารบกเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐที่ถูกมองว่าเป็นพรรคของคสช.เพราะมีชื่อสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบันจำนวนกลุ่มการเมืองที่ให้ความสนใจมากกว่า50กลุ่มที่มาขอจดแจ้งชื่อเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อาจมองได้ว่าประชาชนและสังคมไทยตื่นตัวต่อการเมืองมากขึ้นแต่ก็ไม่อาจมองข้ามได้ว่ากลุ่มการเมืองจำนวนมากถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่พรรครัฐบาลที่มีจำนวนเสียงข้างมากและมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเลือดชัยเรืองแดงถ่ายภาพสิดาภักดิ์ศักดิ์บุญยรัตน์ทีมข่าวการเมืองทีน N24 ช่อง16รายงาน